ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเดชาแจ่มจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยพระชนมพรรษาในวาระนี้ขออำนาจกุศลบุญราศีแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ทั้งอำนาจพระศรีรัตนตรัยและเทวาพิหารจงโดนบันดาลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมายุยั่งยืนนานปราศจากสัพพโรคพยาธิภัยพิบัติขอให้พระองค์ทรงดำริสิริรัตพิพัฒน์ไพบูลย์พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลด้วยจัตุรพิทธพรทุกประการเทอญ